ูเครนยังคงถูกรัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อรุ่งเช้าของวันที่9มีนาคม2566กองทัพมอสโกได้ระดมยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองจนเสียงเตือนภัยดังระงมไปทั่วทั้งที่คาเคียฟโอเดสซาซิโตเมียและกรุงเคียฟโดยมีรายงานอาคารหลายแห่งและโรงไฟฟ้าถูกโจมตีจนไฟฟ้าดับด้านดีเทคผู้ผลิตพลังงานเอกชนยอมรับว่าได้ปิดระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในกรุงเคียฟแคว้นเดนิโปรเปตรอฟโดเนตส์และโอเดสซาด้วยขณะที่สถานการณ์ในเมืองบักมุดแคว้นโดเนตส์ล่าสุดเยฟเกนีพริโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปที่แม้จะมีปัญหางัดข้อกับผู้นำกองทัพรัสเซียแต่ก็ยืนยันว่ากองกำลังสามารถยึดฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบักมุสออฟกาของเมืองเอาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วโดยประเมินว่ายังคงมีฐานยูเครนราว 12,000 ถึง 20,000 คนปกป้องเมืองนี้อยู่แม้ว่าจะมีการรบอย่างหนักหน่วงมากมาหยุดหย่อนทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมเรียกร้องให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเร่งอพยพคนแก่และเด็กออกจากเมืองทางนี้ไอรีนาเวเรซุกรองนายกรัฐมนตรียูเครนเคยระบุว่ามีพลเรือนราว 4,000 คนโดยในจำนวนนี้มีเด็ก38คนตกค้างอยู่ในเมืองขณะที่เซียเกซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการยึดเมืองบักมุดจะทำให้แนวป้องกันของยูเครนอ่อนแอลงมากและเอื้อให้กองทัพปลดปล่อย2แคว้นให้เป็นอิสระทั้งนี้บักมุดถือเป็นสมรภูมิที่มีการนองเลือดมากที่สุดในสงครามโดยทั้ง2ฝ่ายสูญเสียกำลังพลจำนวนมากแต่ไม่มีฝ่ายใดให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดด้านเยนสโตเดนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือยอมรับว่าบักมุดอาจล่มสลายในอีกไม่กี่วันแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนใดๆของสงครามพร้อมเย้ยหยันกองทัพมอสโกว่าระดมทั้งทหารและสรรพกำลังเข้าไปในแง่ปริมาณแต่ขาดแคลนด้านคุณภาพอย่างไรก็ตามยูเครนเพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อทางโปแลนด์ประกาศส่งรถถังและเพิร์ด2 10คันไปให้ในสัปดาห์นี้ขณะที่ทางผู้นำยูเครนยอมรับว่าหากเสียเมืองบักมุดอาจเปิดหนทางให้กองทัพศัตรูโจมตีเมืองต่างๆในแคว้นโดเนตส์แต่ก็ยืนยันว่ากองทัพยังมุ่งมั่นปกป้องเมืองนี้และกำลังได้รับอาวุธและเสบียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีตอบโต้นอกจากนี้วลาดิเมียร์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ถึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยชี้ว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะคุยด้วยเพราะเป็นคนไม่รักษาคำพูดจึงไม่มั่นใจในตัวเขาพร้อมตั้งเงื่อนไขให้รัสเซียออกไปจากดินแดนก่อนจึงจะยินดีใช้เครื่องมือทางการทูตซึ่งมาถึงเวลานั้นจะสามารถหารูปแบบใดๆก็ได้ร่วมกับพันธมิตรนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังออกปากเชิญเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาให้มาเยือนประเทศของตนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันของประธานสภาออกมาคัดค้านการจัดหาอาวุธและช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ยูเครนโดยอ้างถึงความจำเป็นต้องลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณด้านเควินเองแม้ไม่ได้คัดค้านความช่วยเหลือแต่ก็เคยบอกว่าสภาคองเกรสจะเขียนเช็คเปล่าสนับสนุนสงครามโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยวลาดิเมียร์เชื่อว่ามันจะช่วยได้มากหากเควินมาเยือนที่นี่มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูว่าทำงานกันอย่างไรสงครามก่ออะไรใครที่กำลังสู้อยู่และหลังจากนั้นก็ลองสมมติฐานดูด้านประธานสภาสหรัฐก็ย้ำถึงจุดยืนของตนจะไม่มอบเช็คเปล่าสำหรับทุกสิ่งและนั่นตนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยูเครนเพื่อทำความเข้าใจว่าที่นั่นมีเช็คเปล่าหรือไม่ทางนี้สหรัฐมอบเงินช่วยเหลือทางการทหารเศรษฐกิจและบรรเทาทุกข์แก่ยูเครนไปแล้วเกือบ1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานประเทศนี้ขณะที่เอฟริลแฮนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองสหรัฐยังคาดว่ากองทัพรัสเซียคงไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเพียงพอสำหรับการรุกคืบทางดินแดนครั้งใหญ่ในปีนี้